คุยกันภาษาผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็มีการไลฟ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามเราได้ผ่านช่องทางการไลฟ์ค่ะทางFacebook เพจ Facebook นะคะ FM 91 Traffic Pro แล้วก็ YouTube Twitter TikTok อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะLady Duo มาแล้วตรงเวลาทุกวันพฤหัสบดีพี่เล็กใจตนะศรีวังพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เจอกันทุกวันพฤหัสบดีเนาะ ใช่ใช่วันนี้ปุ้มใส่เสื้อใส่เสื้อธงชาติอเมริกาใช่ใช่ใช่แล้วพี่เล็กล่ะโอ้พี่ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันวันนี้พี่ใส่เสื้อของโปรตุเกสนี่ยังไงเสื้อเด็กเสื้อเด็กเสื้อเด็กใช่ไหมเห็นแบบเมื่อเช้าแอบเห็นค่ะเสื้อยับมากคือเหมือนเพิ่งถอดเหมือนเพิ่งแกะมาจากถุงอ่ะถามจริงเคยใส่มาก่อนไหมคือซื้อมาแล้วเก็บไว้ยังไม่เคยใส่ใช่ไหมโอ้โหเพิ่งใส่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนี่เองใส่ตลอดจนเก่าหมดแล้วเนี่ย10กว่าปีแล้วนะคะเสื้อตัวนี้ตั้งแต่ไปเที่ยวโปรตุเกสไม่ตั้งแต่ไปเที่ยวโปรตุเกสแล้วก็ใส่มาตลอดแล้วก็ถึงแม้จะเก่าก็ใส่เพราะว่าเสื้อมันใส่สบายแล้วมันเป็นของเด็กคือไปในห้างประเทศเวลาพี่เล็กไปต่างประเทศอะพี่เล็กจะซื้อเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยคือฝรั่งเขาไซส์ใหญ่ไงใช่ไหมต้องซื้อไซส์เด็กแล้วก็ขอโทษเป็นเสื้อเด็กไซส์เอสไหมใช่ใช่ใช่ไหมแต่เขาก็รู้ว่าเป็นคิดเป็นคิดทีเชอร์เดินไปนึกว่าเด็กมาซื้อเสื้อคนขายนำเสนอเลยจูงไปเลยที่แผนกเด็กมาเลือกให้เลยไซส์เอสใช่ถูกต้องใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ซื้อทุกประเทศนะอันนี้โปรตุเกสตาไก่โปรตุเกสเขาตาไก่เข้ากับบอลโลกเลยนะพี่เล็กใช่ใช่เข้ากับบอลโลกเลยนะเนี่ยแต่ขอโทษสองคนเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูฟุตบอลโลกเลยไม่ได้ดูเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุยเรื่องบอลโลกเนี่ยคนก็อาจจะรู้ว่าไปไกลๆไปเล่นไกลๆอย่าคุยเลยคือแบบคือคนที่เขาดูบอลนี่เขาจะรู้นะว่าเฮ้ยยายนี่ดูหรือว่ายายนี่ไม่ดูอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมเราก็จะรู้แต่ว่าโอ้โหเมื่อวานนี้พี่เล็กหลายคนที่แบบเชียร์เยอรมันอ่ะบางคนบอกว่าเอ้ยฉันจะเชียร์ญี่ปุ่นนะเพราะว่ายังไงก็เอเชียเหมือนกันใช่ไหมคือสงสารญี่ปุ่นอ่ะเชียร์ญี่ปุ่นแต่ว่ายังไงเยอรมันก็ต้องชนะอยู่แล้วแต่พลิกล็อกอ่ะรู้เรื่องกับเขาไหมนี่แหละรู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยก็อ่านในข่าวบ้างคือไม่ได้ดูอ่านข่าวนะคะใช่ไหมไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อแล้วก็เป็นทีมเอเชียแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อวานซืนใช่ไหมเมื่อวานซืนนี่ก็เป็นอาร์เจนตินากับซาอุดิอาระเบียหลายคนก็บอกโอ้โหอาร์เจนตินาแบบเมสซี่เนี่ยนักเตะนะคะแบบว่าหล่อด้วยหลายคนก็แบบโอ้โหเชียร์ก็อาร์เจนตินาชัวปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียนะเป็นเอเชียชาติแรกเลยนะที่แบบว่าสามารถเข้าไปสู่บอลโลกได้อะพี่อ่านวิเคราะห์นะพี่อ่านที่เขาวิเคราะห์กันนะคะเขาก็บอกว่าเอเชียเนี่ยถ้าหากว่าสร้างกลยุทธ์ดีๆเนี่ยแหละทะลุทะลวงได้ต้องมีกลยุทธ์เราจากที่ศึกษาเข้ามานานคือฟุตบอลโลกนี่มีมานานมากแล้วตั้งแต่ปีโอ้ย19เท่าไหร่เนี่ยเยอะโอ้หลายปีค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทุก4ปีมีหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเอเชียเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราวางกลยุทธ์ดีๆวางดีๆวางหมากดีๆเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่ชนะชาติยุโรปได้ค่ะเชียร์เนาะใช่ไหมก็ทำให้เห็นละซาอุดิอาระเบียกับญี่ปุ่นซึ่งแบบไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อที่แบบว่าโอ้โหมันแบบจะพลิกล็อกถล่มทลายได้ขนาดนั้นเนาะคือปุ้มก็ดูเหมือนกันนะแต่ว่าจะดูรอบลึกๆอะค่ะแบบคู่สุดท้ายอะไรเงี้ยจะดูแบบนั้นเออใช่ไหมคะส่วนพี่นี่แทบจะไม่ค่อยได้ดูเลยเนื่องจากว่าเอ๊ะแต่ก็เป็นนักกีฬานะเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะค่ะเป็นนักกีฬาอะไรคะโอ้วิ่งตัวเล็กๆต้องวิ่งวิ่งกระโดดสูงกระโดดสูงด้วยนะเหมือนปุ้มเลยว่ากระโดดสูงใช่ไหมปุ้มแบบปุ้มแบบมีเหตุผลว่าปุ้มขายาวแต่พี่เนี่ยขาสั้นแล้วเขาส่งไปกระโดดสูงค่ะไม่เคยพ้นคานเลยแต่ก็ส่งโอ้เคยได้เหรียญไหม
เคยเดวิ่งได้เรียนวิ่งวิ่งอย่เาองเดีอยวเห็นไหมวิ่งตัวเล็กคือวิ่งแบบเร็วใช่จับวางเลยว่าต้องชนะต้องได้เหรียญทองอะไรเงี้ยประจอืมำโมโมโมอันนี้เรื่องจริงนเระื่องคะจริงคแ่ตะ่ถ้าสมมติว่าเรื่องฟุตบอลเนี่ยต้องเป็นคุณนันซินีนะต้องเป็นพี่ใชตุ้ม่นะใช่แล้วก็คุณจิตผ่องใสเขาก็ชอบดูสองพเีอ่น้องคูอ่นี้เขาก็ดูบอลกันแล้วเขาก็คุยกันนะคือพี่เต่าเนี่ยถ้าดึกมากเนี่ยอาจจะไม่สู้แล้วแต่ไม่ถ้าสพีู่้ตุ้มเนี่ยดึกยังไงฉันก็ต้องตื่นมาดูค่ะแต่ตอนอยน่ีา้งนคั้นงเไลม่ยสู้ละไม่ค่อยสู้ละไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยสู้แล้วสังขารมไมี่อำนวยละเออสังขารไม่อำนวยละแต่อย่างเรานี่ขอนอนก่อนนะอย่างปุ้มนี่สมมติใชว่าป่กติในคู่สุดท้ายนะคู่สุดท้ายนี่แบบโอ้อยากดูมากเลยอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้ามาดึกเนี่ยมาหลังเที่ยงคืนก็บายบายเหมือนกันนะพี่เล็กก็ไม่ดูห่วงนอนเอาจริงใชๆน่ะห่วงนอนคือที่ไม่ได้ดูเนี่ยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะถ่ายทอดมาในเวลคา่ะที่เรากำลังนอนแหละไปเฝน้าะแล้วนะคะเราก็เลยเอไม่ได้ดูอมีดูครั้งหนึ่งเกือบ20 ปีมาแล้วค่ะที่ช่วงนั้นเนี่ยละแวกเอเชียเราอ่ะเป็นค่ะเจ้าภาพอแล่้าวฮก็ะเวลาตรงกับประเทศไทยอืมอืมเพื่อนเพื่อนเลยชวนดูก็ชินดูกับเพื่อนเพื่อนนะคะอืก็ม20ประมปาีณมาแล้วตอนนั้นก็น่าจะย50ี่สิบไหมตอนนั้น50ไปกำลังแข็งแรงว่างั้นใช่ตอนนี้70 กว่าแล้วไม่ไหวละว่าไปโน่นเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาขอสูตรอุ้ย70แล้วเนี่ยแจกสูตรไม่ใช่ก็ใกล้เคียงละถูกต้องพอพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องแจกสูตรนะเราต้องนำคเข้่าะเรื่องนี้เลยปุ้มอาค่ะหารการกินนอืี่มอาหารการกินเนี่ยน้องน้องแบงค์พยายามเสนอให้เรานะเขาก็เป็นนักกีฬาเนาะแบบโอ้โหค่หะุ่นฟิตเปรี้ยวเขาพยายามเสนอให้พี่เล็กจะคุยว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนไหมคืนนี้จะมีคู่ไหนอันนั้นเอาไว้ก่อนพี่ขอดูภาพรวมแล้วกัน คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราคุยเรื่องฟุตบอลกันเนี่ยคนฟังที่เขาดูบอลเนี่ยเขาจะรู้เขาจะบอกว่าไปเล่นไกลๆเลยไม่ต้องพูดไถกึลงเลยเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าๆสองคืปอ้านี่ไปเล่นไกลๆป่ะใช่ไหมเออไปเล่นไกลๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคนดูเนี่ยเขาจะรู้ว่ายายนี่ไม่รู้จริงคือเหมือนกอับว่าไปเก็บตกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ก็เพรามะีฉะโอนั้นเรากก็าจะสไม่คนุะยแต่มีโอกาสนะตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยค่ะไปในนี้ไปที่นี่เลยค่ะไปในพิพิธภัณฑ์ของแมนยูอะค่ะอืแมมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนคะ่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับเบอร์7มาแล้วนี่เออนไม่ี่ธรรมไดม่าธรรมดา ไปถ่ายรูปคู่กับเบอร์7มาแล้วเออแต่เป็นเสื้อนะไม่ใช่คนเป็นเสอ๋ือ้อแม่แม่ก็แขวนเสื้อนึกไวว่้าถ่ายกับคนมีแขวนเสื้อไว้เดวิดเบ็คแฮมนะอะไรเอประมาณว่าอุ้ยฉันก็แบบคอบอลนะอะไรแต่จริเองๆไม่ออ่ะดูว่าเอสร้อางหลภ่อาพไม่หล่อสร้างภาพสร้างภสร้าางพภาพสร้างภาพคือเขาคนพทีู่ดดูถึงบอลเนี่ยค่ะคนที่ดูบอลโดยเฉพาะบอลโลกเนี่ยมันดูเหมือนเท่กันนะมันอ๋ดูเหมือนเฮ้ยอแบบเหมือนเขารู้คนที่แบบใวช่า่เขไหามรู้ว่าวิเป็นฉากเอฉอากเหมือนวิเคราะห์ว่าทีมไหนจะอะไรไงแล้วมันก็ดูเหมือนเท่เหมือนบางทีเราก็อยากเท่เนาะทําให้สร้างภาพเหมือนว่าฉันก็ดูอะไรเงี้ยจริงๆบอกเลยว่าไม่ได้ดูแต่ก็เลยมาวิเคราะห์ละวิเคราะห์ตัวเองแล้วขอเท่อย่างอื่นดีกว่าขอเทเอ่โดยอไม่พึ่งพาฟุตบอลดีกว่าใช่ไหมขอเทพที่ว่าตัวเลขเยอะแล้วแต่หน้ายังเด็กเออที่เอหลอายคนนี่ขอเคล็ดลับขอสูตรใช่ไหมเอออ่ะว่ามตา้อพงี่เล็อกย่มาีงนสีู้ตรเลอะไรยต้องอย่างนี้เลยปุ้มค่อะาหารไทยเราเนี่ยในช่วงประชุมเอเปกเนาะโอเรา้ก็แบบโอ้โหค่ะปลากุเลาปลากุเลาตากใบค่ะโอ้โหแต่พี่เคยกินปลากุเลาหลายที่นะก็อร่คอย่ะอร่อยเหมือนกันนะเชอื่นมที่สุราษฎร์ที่นครศรีอะไรเงี้ยค่ะค่ะอ่ะสำหรับปุ้มว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีทั้งภาคเหนือภาคกลอาืงภมาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคใต้ส่วนตัวปุ้มชอบอาหารภาคไหนที่สุดเอาแบสบ่วสน่วนปุต้ัมวเลยนะรสนิยเอามแบสบ่วสน่วนตัวตเัลวยนะเอาแบบส่วนตัวค่ะแบบว่าไม่ต้องช่างภาพนะอไมื่ต้มองชอ่ืางมภาพเนี่ยคือปุ้มเกิดแล้วก็โตทางภาคใต้เพครา่ะะฉะนั้นอาหารที่ชอบเนี่ยคืออาหารใต้แต่ว่อาืต้องเป็มนใต้ที่แบบว่าต้องรสชาติฝีมือแม่นะเพราะแม่จะอรู่้ใจเราว่าาเรากินไม่เผ็ดไงอาหารใต้คนี่่ะส่วนใหญ่มันจะเผ็ดมากนะพีโ่อ้เลโห็กค่ะเผ็ดมใชาก่เออเพราะฉใชะนั่้นนี่ก็คือแบบว่าต้องฝีมือแม่เท่านั้นอแตื่พอมมาอยู่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยอาหารใต้ที่ไม่เผ็ดเนี่ยมันไม่มีอืม
เขามจัะนไม่เอามเีผ็ดนำตลอดใช่ใชเอ่าเผ็ดนเผ็ดำตจนลโออ้ดโหควันออกหูเลยนะคะก็ใชก็่ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ทานอาหารแบบว่าจืดๆพื้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็อได้ืหมมดอืมไปเขาค้อมาเมื่อเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคค่าะรใช่ไหมกค็่ะเขาเป็นเมืองหนาวะเนาะเป็นอากาศเอย็ืนๆนมะไม่ถึงกับหนาวอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยเขาก็ อยากไปอยู่จังเพชรบูรณ์เมืองหนาวอยากไปอยู่ เขาก็แบบว่าแต่ต้องเขาค้อนนะเพราะเขาค้อมันเป็นอเืขามไงมันเป็นหุบเขาเนคิ่นะเขาอะไรเงี้ยบรรยากาอศืดีมามกนะคะแล้วก็มันก็จะมีผักที่แบบว่าเวลาเราไปร้านอาหารเราสั่งผักเนี่ยผักเขาจะกรอบมากนะพี่อเลื็กมใช่ใช่กรใช่อบกรอบแล้วก็ค่ะไปช่วงนี้เนี่ยที่กำลังออกผลผลิตก็คือมะระหวานโอ้โหรู้จักไหมเคยกินเปล่าโอ้โหเคยอยู่แล้วชอบด้วยอร่อยมากเลยนะคือแบบว่าไปใช่ปกติปุ้มจะไม่ทานมะระเพราะมันขมไงแล้วอกื็มมันมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาหารที่แบบว่าต้องสั่งเคยมาออกรายการครัวคุณต๋อยด้วยของพีค่ต่๋อะยไกรภพนะคะคก่็ะเลยสั่งเมนูนี้ปรากฏว่าเฮ้ยมันอร่อยแล้วทำไมมันไม่ขมก็เลยเซิร์ชดูปรากฏอ๋อมันมีมะระหวานหรือมันจะเปอ็นืผมลฟักแมวอืมนั่นแหละค่ะนั่นแหลนัะ่นแนหัล่นะแหละคืเขอาเอเารียมกามะผลัากหวานแค่ผัดใส่ไข่นะพี่เล็กแค่นี้กใช็อ่ร่อยแล้วคือรสชาติมันจะคล้ายแตงกวาแต่แตงกวาอืถ้าเรามผัดเนี่ยมันจะเละแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้คือเขาจะไม่เละเขาจะกรอบอือร่อยมมากทานดิบก็ผไดัก้หน้าหนาวใช่ผักหน้าหนาวนี่มันจะกรอบมันจะยิ่งสดๆนะเด็ดขึ้นมานโอะ้โหเนาะกรอบเลยแหละอร่ออยืมค่ะค่ะพี่เองเนี่ยพี่เกิดอีสานค่ะอาพหี่ารเออีงสานพี่เองค่ะเนี่พยี่พีเอ่เองงอันตัวพี่เองเนี่ยนะคะเกิดอีค่ะสพี่าเอนงติดมาจากคุณนพรัตน์เนี่ยคุณนพรัตน์เป็นรายงานนะช่วงบ่คาย่ะๆนะสำหรับสีลมเองมีรถเข้ามามากแล้วก็ไปดูที่แถวแถวสาทรใต้เองก็เช่นกันต้องบอกโคทุณนษพโทรัษตน์คุคณ่ะนพรัตน์ช่วยเอาเองวางหน้าห้องก่อนได้ไหมก่อนจะโทไลษ่คุขณานดนพี่ใหร้ัเตอน์าเองออกไปก่อนเสร็จแล้วก็เลยกลายมาเป็นพี่เองอันตัวพี่เองเนี่ยเกิดอีสานแต่ว่าถ้าให้ชั่งน้ำหนักหมดนะค่ะคือชอบหมดเลยทั้งเหนืออีสานกลางเนี่ยชอบจริงๆที่สุดคือใต้อ่ะชออบืมอาหารใต้แต่มันเผ็ดอ่ะคือก็ไม่นับความเผ็ดไงคือไม่โอนับคเวคามเผ็ดไม่นับความเผ็ดคือเวลคา่เะรากินเราก็ต้องไปบอกเขาอย่างเช่นไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็ขอบอกว่าขอกลางๆนะคะขอกลางๆเขาก็จะทําให้เพราะว่าโดยอม่าากฮและ้วเนี่ยถ้าไปเราก็จะไปกับคนที่เรารู้จักแล้วเขาก็จะพคา่ะไปทานโน่นทานนี่ทานนั่นนะคะก็จะพาไปร้านที่มันไม่ได้เผ็ดจัดอะไรเงีอ้ยืค่ะมก็โอ้โหอร่อยคือเนื่องจากว่าเขาจะมีส่วนผสมที่หลากหลายมีสมุนไพรค่ะมีขมิ้นชันอืมมีนะมีโอ้สารพัดอ่ะที่ค่ะในแกงหนึ่งเนี่ยซึ่งนักโภชนาการเนี่ยได้นำไปวิจัยแล้วว่าเป็นเครื่องแกงที่ต้านมะเร็งได้มีอนอุืมูลอิสรมะได้ค่ะแต่จะว่าไปแล้วนะทุกภาคของบ้านเราเนี่ยมีหมดค่ะเนาะเรื่องของสคมุ่ะนไพรนะเขาใช้อย่างอีสานเองเนี่ยพริกแกงเขานะแกงอะไรเขาก็จะประมาณนี้เลยนะหัวหอมค่ะแดงตะอไคืรม้ข่าแล้วก็พรคิ่กะเอ๊ะแค่เนี้ยทําอะไรก็ประมาณเนี้ยอ่อมก็นอะย่างนี้อืห่อหมมกก็อย่างนี้นะคค่ะะอะไรก็ประมาณนี้หมดเลยค่ะเหนือเนี่ยเขาจะมีแซมจากแถบโน้นนะแถบพม่าแล้วก็ค่ะแถบจีนก็จะมีให้เราได้ชิมไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยอ่ะอุ๊ยข้แกาวงซอฮยังก็เอลร่อยนะอืแอมอ่ะค่ะมีภาพข้าวซอยข้าวซอยเนี่ยที่จริงที่เป็นภาพที่นำมาฝากเลยเมื่อกี้ค่ะคุณชนภัทรน้องแบงค์เนี่ยแป๊คบ่ะมาแป๊บหนึ่งเนี่ยข้าวซอยจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วในกรุงเทพเนี่ยมีของครบทุกภาคนะกุ้งโอ้ครบเลยใไชม่่ไหมว่าจะเดินแต่ไม่ว่าเราจะไปเหนือใต้อีสานออกตกอะพี่เล็กส้มตำนคี่่ตะ้องมีทุกจังหวัดนะไม่มใีชจังหว่ัดไหนที่ไม่มีส้มตำขายเลยนถะูกส้มตคำ่ทะะเลก็มีส้มตอำ่ทะเลาอ่ะคเน่าะะนี่ไงข้าวซอยน้องกีตาร์นถูีก่น้องกีตาร์นี่อ่านี่น้องหกูีตนา้ร์ำลายหยดมากเลยนะนี่ข้าวซอยเนี่ยอยู่สุรวงศ์เองนะค่ะอยู่สุรวงศ์เองนะคะเนี่ยอยูเ่นี่ยเมหัรนอจะโอม้โหีดูน่าทใชาน่มากใช่อร่อยจริงๆกุ้งอเรผ่็อยดไหมมากเผ็ดไหมๆอร่อย
ก็ตอนอุ้ยตอนแรกที่น้องซื้อมาให้ชิมอุ้ยมันเผ็ดมากแต่ตอนนี้เขาปอรืับลงมมาแล้วก็ค่ะพอรับได้นี่อืน้มำเงี้ยวค่ะอันนี้น้ำเงี้ยโอ้โหน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวชามนี้ไปทานที่ภาคเหนือไปทาคน่ะที่เชียงใหม่ค่ะที่เชียงใหม่เนี่ยเวลาที่เราไปเราจะไปที่ถนนช้างเผือกค่ะมีร้านหนึ่งชื่อร้านต่อมแก้วเนี่ยต้องอืมประจําเลยร้านนี้ค่ะไปเชียงใหม่ปุ๊บต้องไปร้านนี้ไปไม่เป็นก็บอกสี่ล้อแดงอ่ไปาต่อมแก้วอะไรเงีค้ย่ะช้างเผือกอืมอร่อยนี่เห็นไหมคะเขาก็อืหลมากหลายมันเหมือนแกงส้มเพราะว่าใช้พริกเดียวกับพริกแกงส้มแล้วมันใส่พเรคิกรืส่้อมงเพราเยะอมะันมากเลยนะมันกใ็ส่ไม่เชิงไม่ปุ้มเคยเห็นที่เขาขายนะแล้วปุ้มก็ไม่กล้าค่ะทานคือมันจะมีตีนไก่มีอดอ๋อกงิ้วหรอดอกงิ้วหรือดอกอใะชไร่สักอยใช่าง่แล้วก็มีดเลอืกอดงิไ้กว่ดออะกไรงคิื้อวมันอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะโอ้นั่นแหละความอร่อยมันอยู่ตรงนั้นแหละก็เหรดออกงิ้วอ่อนๆนะดอกงิ้วอ่อนเห็นๆแนล้ะวไม่กล้าแล้ทวก็านเคี้ยวแล้อวืก็มมีผักดองนะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะโอ้โหแล้วก็มีพริกทอดมีกระเทียมทอดพูดแล้วน้ำมลาียไหนล้องบอกว่าต้อมงีกิหมนูน้สำัลบะมีกระดูกหมูด้ใชวย่แล้วก็เลือดเป็นเลือดไก่ไม่ใช่เลือดหมูพี่เคยทำเองอร่อยด้วยโอ้ทำเป็นด้วยไม่เชื่อเยไม่เชื่อถูกไม่เชื่อต้องทำให้ดูใช่ไหมต้องทำให้กิเชนื่อแล้วค่ะไม่เชื่อกับพี่แลเ้อวมันต้องงต้องพี่เองทำมาให้ชิมถึงจะเชื่อพี่เองทำให้มันต้องใส่ถั่วเน่าด้วยนะถ้าเป็นนัขตอโตงะเหรอเหนือจริงๆนัตโตะไม่นัตโตคะ่ะยังไม่เน่าดีต้องเเอชีายงเหรใอหม่มีต้อเงน่าเมกืว่อางนั้นถึอีงกจเะหรอเน่ากว่านัตโตะเวลาพี่อทืำพี่จะมใช้เต้าคเจี่้ยะวแทนค่ะเนี่ยคืออาหารเหนือนะคะจอืริงๆแล้วก็จะมีอาหารอีสานมก็จะมีตำซั่วตำมั่วสารพัดนะคะมีแกงหน่อไม้ซึ่งค่ะทางภาคกลางเขาจะเรียกแกงต้มเปรอะอะไรเงี้ยนอี่่มีาส้อม่ตาำไทยสค้ม่ะตำไทยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันคือบ้าอนืเรมาเนี่ยคือตั้งแต่ในช่วงที่เรามาคุ้นหูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะค่ะซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราเนี่ยก็มีหลาอกืหลามยนะตั้งแต่โอ้ยถ้านับไปแล้วตั้งแต่มวยไทยเลยนะปุ้มเนาะอ่าใชตั้งแต่่มวยไทคย่ะแล้วก็มคา่ะยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นอาหารไทยซึ่งอืมโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆค่ะเพราะมันมีความหลากหลายอ่ะมันมีรสชาตินี่ผัดนะไทยผัดไทยนี่โอของ้โปรดเลยนะผัดผัไดทไทยยเนี่ยผัดไทยปุ้มก็ชอบนะแต่ว่าส่วนใหญ่ค่เะนี่ยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหวานนะมันต้องหวานต้องเปจ็นปุ้มเนี่ยจนปุ้มเนี่ยเคยลองทำเองนะพี่เล็กเคยลองทำเองเฮค้ย่ะไม่หวานก็ได้นี่อร่อยด้วยใช่ถูกไปต้ทองานทำไมมันต้องหวานก็ไม่รู้นะคืออาหารภาคกลางถ้าสังเกตนะคะอาหารภาคกลางเนี่ยจะออกหวานค่ะเพชรบุรีถ้าเราไปเพชรบุรีเนี่ยหวานหวานโอ้เลยหวาเพรนาะว่าเขหาวมาีนต้นน้ำตาลเยอะค่ะเออันนี้ที่นใชำเส่นอมาคือแกงอัหนนน่ีอ้แกหวงเปารยอนะคะฮะโน no, แกงหน่อหวายค่ะที่ขาวๆนี่คือหวายนะปุ้มไม่หใวช่หวาายยที่เขามาสารเป็นกระบุงตะกร้านะไม่ใช่นะหวายคืออะไรหวายคือพืชชนิดหนึ่งที่มันชื่อหวายค่ะขอบคุณค่ะ ขมมีรสขมมีรสอืขมมค่ะค่ะแต่มันอร่อยมันอร่อยมันตอนแรกพี่ก็นึกว่าเป็นหวายที่เข้ามาสารคล้าตยะๆหกน่อร้าไม้นะพี่เล็กคล้ายกับหน่อไมคล้นะ้ดาูยในรูๆปแต่ต้นมันไม่สูงขนาดหน่อไม้มันเป็นต้นประมาณเหมือนต้นปลงต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกันใหญ่ต้นตรงยิ่งไม่รู้จักเลยเออใช่เลยเออพี่อาจจะรับมีคใค่ะรที่รู้จักต้นหวายก็อาจจะช่วยอธิบายมาหน่อย ไม่เคยเห็นต้นเหมือนกันเห็นแต่แบบนี้เพอราะืว่ามมันมีหนามต้องผู้ใหญ่เท่านั้นเขาจะถึงจะทําได้เราค่ะเด็กๆคือเราก็เกิดตรงนั้นแล้วก็เราก็ยังเด็กอยู่เราก็ทําไม่อไดื้มเราทําไม่เป็นค่ะเราก็ได้แต่ชิมแต่เขาก็บอกว่าคนที่สูงวัยขึ้นเนี่ยจะชอบของขมอืมก็คือหวายนี่แหละนะคคะ่ะถ้าคนที่ไม่อยากสูงวัยก็จะปฏิเสธไม่ชอบไม่ชไม่อชบอบแต่พี่เล็กชอบแล้วผมยังไม่ชชออบตั้งแต่บเด็กชอบตั้งแต่เด็กเพราะมันอร่อยเออมันไมข่มนึกถึนงิดหวายนึกถึงหวายแล้วปุ้มนึกถึงเวลาที่เราไปเที่ยวตลาดน้ำมาพี่เล็กมันจะมีๆทอดมันหน่อกะลาอืเคยทานไหมมปุ้มก็สงสัยถามแม่ค้าว่าไอ้หน่อกะลานี่มันคืออะไรมันอยู่สค่ว่นะไหนของมะพร้าวจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับมะพร้าวเลยนะหน่อกะลาใชนี่่มันเปม็ันนไม่ใช่กะลาค่ะเออมันเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งทมี่เคี้ยวแล้วมันจะกรุบๆอะไรเคยเซิร์ชดูเหมือนกันใน Google หาดูเออนึกว่ามันมาจากมะพร้าวแต่ไม่ใช่
ไม่ใช่มันไม่ใช่มาจากกะลาค่ะเราก็เลยชวนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยเราเนี่ยนะมันครบอเืลยมคี่ะมันมีทุกอย่างและมีสารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะมีคอุณืประโยชน์มากมมายบางทีคเร่าะก็เด็กๆรุ่นเนี้ยเขาก็ไม่สนใจละเขาก็ไปหาอะไรที่มันเร็วๆมันด่วอนืมอาหารๆใช่จไหามนคดะ่วซึ่งนมันค่ะโหซึ่งมันมีแต่คาร์โบไฮเดรตอืหนักมๆโปรตีนค่ะหนักๆไขมันค่ะหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนกลับมาทำกับข้าวกินกันที่บ้านเนาะอืมค่ะเด็กสมัยนี้นะพี่เล็กแบบว่าข้าวราดแกงเนี่ยเขาทานไม่เป็นนะอ่ไม่เป็านนะข้าวใชรา่ดแกใงชเ่นี่ยเขาแบบโอ้โหไปร้านอาหารเนี่ยถ้าพาเข้าค่าร้านข้าวราดแกงเนี่ยนั่งหงิกเลยเขาจะทานไม่เป็นแต่เขาจะต้องแบบวใ่ชา่อาหารใชเก่าหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้อยืมค่ะอืมจจะต้องรปิรงะมๆาแลณ้วนัเ้นีน่ยถ้าเราไปลึกๆถึงเกาหลีและญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็คล้ายเราค่ะใช่ไหมคะแต่เด็กๆที่เขาชอบคือความใหม่ของเกาหลีญี่ปุ่นมากกว่าที่ว่าเขาเกิใดช่มาไใหนมยุคนี้ด้วยเขาเกิดใชมาใน่ยุคนี้ไงยุคของเขาอ่ะค่ะถ้าเราไปลึกๆว่าย้อนกลับเนี่ยก็เกาหลีญี่ปุ่นก็คล้ายๆเรามีปลามีผักอะไรอเงืี้ยค่ะมมีถั่วอะไรประมาณคนี่้ะใช่ไหมคะเออก็แต่ถ้าชพูวดนถึงกันแง่สมุนไพรเนี่ยของเราเนี่ยเยอะกว่าเนาะใช่ใช่แล้วสมุนไพรบ้านเราก็เป็นที่โด่งดังเคยไปที่อุบลราชธานีค่ะเขามีสวนนะคะที่ปลูกเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเรื่องสมุนไพรตะไคร้ใบมะกรูดที่เป็นส่วนผสมของลาบอ่ะปุ้มค่ะอืแล้วเขมาส่งขายเนี่ยโอ้โหได้เรียกว่ามีผลกำไรมากมายมหาศาลนะอืลาบมเนี่ยค่ะเครื่องประกอบที่เป็นลาบแล้วลาบแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะลาคบ่ะเนี่ยเป็นที่นิยมคุณจิตพองืใจเนี่ยทมำลาบหมูอร่อยมากเพราะเธอจะอืใส่ไสม้เข้าไปด้วยใส่ตับนะคะอเนืี่ยมแล้วก็ถั่วขออภัยไม่ค่มะีถั่วพริกแห้งคั่วเองสดๆมหีอมข้าวคั่วๆอืมีขม้าวมีคข้ัาว่วคั่วใช่ไหมแล้วก็มะนาวบีบคุณพงศกรบอกว่าขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณแม่ใจตนะมาแจมช่วง16 โมงเย็นเป็นเรื่องหน่อยครับเห็นคุณวีรยุทธ์เนี่ยตามหาอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะมาแจมครับทีแรกบอกว่าจะมาแจมทุกวันพฤหัสช่วงหลังๆไม่มาเลยนะครับฟังอยู่นะครับอ้าวคุณวีรยุทธ์ประกาศแตมาม่หาเลยทีเดียวพูดซะคุณแม่ปลื้มเลยพูดซะคุณแม่ปลื้อ๋อมเลยนึกว่าพูดซะคุณแม่สำนึกผิดรู้สึกผิดไม่ใช่นะคุณจันทราสวัสดีเข้ามาค่ะแล้วก็ค่ะคุณเดชนรงค์ก็สวัสดีด้วยเหมือนกันสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณนทะี่คติะดตามสเราวัสดผี่านทุทกางทไ่ลานฟ์ด้วยค่ะตอนนี้ดูเวลาตกเรลางยจัะงไปพอสมีี่เโวมงลเาย็นอยเปู็่นเรื่องไหมเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วหมดแล้วอาคห่าะรไทยมีอีกเพียบเลยยังไม่โหอม้ดเนาเะยอะมากอเดีื๋ยวเรมาจะไปเดี๋สยัวปดาห์หน้าต่อเดี๋เยลวยต่อเรื่องอีสนาะนเลยพรุ่งนี้จะเดินทางไปอีสานเดินทางพี่ขับรถพี่ไม่เคยขับรถไปเลยนะคราวอนี่้าจะฮขัะบรถไปค่ะไปอีสานเนาะไปจังหวัดไหนใช่จุดไหนปลายทางนครพนมเหรอคะสถานที่เกิดเลยค่ะสถานที่เกิดเลยอ๋อไปสถาแนต่ที่ก็เกจิะดเลยขับรถไปแวจะะแวหาะไปความเรสืุ่ขอยเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทาๆใชง่แวะชิอม่ไปเรื่อยาๆตามทางดีค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้มีอะไรเก็บมาฝากน้องนะคะแล้วก็คุณคผู้่ฟะังด้วยนะคค่ะะอ่ะวันนี้ต้องบ๊ายบายก่อนแล้วพี่เล็กขอบคุณคม่าะกๆเลยกับเลดี้ดูโอ้นะคะสวัสดีพี่เล็กค่ะสนวะัสคะดีแล้วคก็่บะ๊ายบายคุสณผวูั้สฟดัีงด้วยคนุะณคผะู้เฟจัองกันคใุหมณ่ผู้วันชพมฤหัสค่หะน้าค่ะค่ะ Lady Duo